วัสดีครับพบกับต้นสูงเอ็ดดูโซนนะครับกับมองการศึกษาโลกอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เกมคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงศ์นะครับคุณวิศวัตบุษราคำวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งไทวะครับนะครับแล้วก็วันนี้ที่พิเศษนะครับคือเราจะมาสัมภาษณ์กันเรื่องของ working and holiday visa นะครับสวัสดีครับพี่เกมไม่ทราบว่า working and holiday visa นี่คืออะไรครับก็ถ้าพูดสั้นๆก็คือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนะครับที่ให้เยาวชนไทยแล้วก็เยาวชนไทยนี่สามารถใช้ชีวิตในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ได้คือเขาก็เลือกเอาว่าจะไปใช้ชีวิตที่ไหนได้ปีนึงโดยที่เขาสามารถที่จะเรียนจะท่องเที่ยวจะทำงานก็ได้แล้วแต่เขาเลยแล้วเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการไปก็คุณสมบัติคร่าวๆของเยาวชนที่จะต้องจะไปโครงการนี้ได้เนี่ยก็คือว่าอย่างน้อยก็คือว่าจบปริญญาตรีอายุระหว่าง 18-30 ปีแล้วก็มีผลสอบภาษาก็คือว่ามี IELTS 4.5 หรือเทียบเท่าหรือสำหรับน้องที่จบอินเตอร์มาอยู่แล้วก็อาจจะไปได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS ละแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวพวกเอกสารอะไรเงี้ยครับต้องมีเอกสารอะไรบ้างครับก็ในเอกสารเนี่ยทางเว็บไทวะครับก็จะมีให้ในเป็นบทความให้อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลักๆที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของหลักฐานการเงินที่ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีตัวเองประมาณ 5,000 ดอล 5,000 ดอลใช่ 5,000 ดอลก็อยู่ที่ประมาณ 1,600 หรือ 1,700 โดยประมาณซึ่งสำหรับน้องๆที่อาจจะเพิ่งเรียนจบอย่างเงี้ยก็อาจจะโอนเข้ามาจากบัญชีผู้ปกครองได้โดยที่เราก็อาจจะต้องอธิบายให้ทางสถานทูตเข้าใจอีกทีว่าเงินนี้มาจากไหนมีแหล่งที่มาชัดเจนยังไงบ้างแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไปทำงานเนี่ยเรามีงานอะไรที่คนไทยส่วนใหญ่ที่ไปแล้วทำได้บ้างก็อย่างที่บอกก็คือว่างานส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของจริงๆงานประเภทอะไรเราก็จะมีให้ทำนะในออสเตรเลียงานประเภทอะไรที่คนออสซี่ทำได้เราก็ทำได้แต่ว่าจะได้งานอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ความสามารถทางภาษาประสบการณ์ว่าน้องๆที่เขาไปเนี่ยเขามีประสบการณ์ด้านไหนมีภาษาดีขนาดไหนบ้างแต่ถ้าภาษาเขาดีมากแล้วบางคนไปได้งานบริษัทโฆษณาก็มีบางคนได้งานมีเดียเอเจนซี่ก็มีแต่ถ้าภาษาเรากลางๆต้องไปพัฒนาอีกหน่อยเราอาจจะเน้นถ้าเกิดถามมาถึงส่วนมากเนี่ยเขาอาจจะได้งานเรื่องของงานร้านอาหารเป็นหลักซึ่งงานบริการทั่วไปงานโรงแรมอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ประสบการณ์เขาด้วยว่าเขาบางคนมีประสบการณ์โรงแรมแล้วก็อาจจะได้งานโรงแรมง่ายขึ้นแต่สำหรับงานที่มันได้ที่เขาว่าง่ายได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คืองานร้านอาหารไทยเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันก็อาจจะแบบเดินไปสมัครคุยกันเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยไม่มั่นใจตอนแรกก็จะได้งานง่ายกว่าแต่ว่างานอย่างที่เราให้ฟังงานอื่นๆเนี่ยมันก็มีทุกประเภทครับแล้วอย่างเช่นอีกไม่กี่ปีนี้ประเทศไทยจะเปิด AAC ประชาคมอาเซียนนะครับในการที่เราไปออสเตรเลียครั้งเนี้ยเราคนไทยจะได้โอกาสยังไงในการเตรียมตัวเรื่องภาษาให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนบ้างครับก็ถ้าเราไปโครงการนี้เราก็สิ่งที่เราได้ก็คือว่าการที่เราได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เกือบ 100% อยู่แล้วเกือบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าเลือกจะเรียนที่โรงเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่มีอาจารย์คนไทยแน่นอนแล้วก็บางคนถ้าเขาเลือกไม่เรียนเขาอาจจะเลือกทำงานหรืออยู่บ้านกับเพื่อนอะไรก็ตามที่เป็นต่างชาติดังนั้นสิ่งที่จะได้เยอะที่สุดก็คือการใช้ชีวิตประจำวันที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งอย่างเช่นสถานการณ์จริงหลายๆอย่างเช่นการทำงานพวกนี้ทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยขึ้นครับผมสุดท้ายนี้ก็ให้พี่เกมฝากถึงเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการสมัครวีซ่านี้ควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรบ้างฝากถึงน้องๆที่จบครับผมก็สำหรับน้องๆที่เพิ่งจบก็อาจจะเตรียมตัวเรื่องของภาษาก่อนก็คือเรื่องของ IELTS นะครับว่าจะต้องหรือคนที่จบอินเตอร์แล้วอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็คือดูเอกสารในเว็บไซต์เลยแต่ถ้าภาษายังไม่พร้อมก็อาจจะมาลองดูกันก่อนว่าทางอย่างทางไทวะครับเองก็อาจจะมีจัดติวบ้างหรือทาง British Council เองก็จะมีติวเหมือนกันว่าIELTS คืออะไร บอกว่าแล้วจะมีจัดสัมมนาจัดอะไรต่างๆมีกิจกรรมให้เข้าร่วมก็พยายามอยากให้น้องๆเขาเข้าร่วมเพราะเนื่องจาก2 อย่างที่เราอยากให้เขาได้คือ1เรื่องภาษา2คือเรื่องของคอนเนคชั่นที่ก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาได้รู้จักเพื่อนๆดังนั้นการที่เขามีเพื่อนก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็จะใช้ชีวิตได้ค่อนข้างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพอไปถึงแล้วมันก็เพื่อนบางคนบินไปก่อนเพราะว่าทำงานอยู่แล้วก็เฮ้ยที่ร้านขาดคนมาทำไหมแบบนี้เราก็อาจจะได้ง่ายขึ้นในส่วนของการหางานด้วยใช่ใช่มีคอนเนคชั่นคือคอนเนคชั่นที่เราพยายามสร้างเนี่ยคือคอนเนคชั่นในหมู่เด็ก working holiday คนไทยด้วยกันแต่ว่าซึ่งกำลังสร้างได้ดีแล้วแต่ว่า
บางทีก็ดีไปจนที่ก็อย่างที่ต้องฝากอีกเรื่องก็คือเรื่องของภาษาว่าพยายามถ้าเราอยากได้ภาษาเราก็ต้องตั้งเป้าดีๆว่าเราอยากได้อะไรก่อนแล้วคอนเนคชันเนี่ยช่วยเราเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราจะไม่อยู่กับคนไทย 100% นะไม่ใช่ไม่ครบคนไทยแต่ว่าต้องเลือกครบว่าต้องครบส่วนนึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่กับคนไทยตลอดเวลาเลยไม่งั้นก็เหมือนอยู่เมืองไทยครับตอนนี้ก็ขอบคุณพี่เกมมากขอบคุณครับผมปีแต่ว่าตอนออกได้คุณเนี่ยได้เพราะว่าคะแนนวิชาคุณดีแต่ว่าภาษาอังกฤษแย่มากครับก็เลยคิดว่ากำลังจะเรียนจบเนี่ยเราควรจะฝึกภาษาอังกฤษไหมเพราะว่าเราจะได้พูดได้สามภาษาอย่างจริงจังสักทีไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนี่ประมาณครับก็เลยเซิร์ชใน Google ครับว่าหาที่เรียนภาษาอังกฤษก็มาเจอเรื่องของพี่เกมไทยวาแล้วก็ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคกว่าการที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษคอร์ส 3-4 เดือนหรืออะไรเนี่ยเพราะว่าอย่างตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนทำงานไปด้วยตอนเรียนเนี่ยเรียนภาษาประมาณ9เดือนภาษาก็ดีขึ้นระดับเหมือนภาษาฝรั่งเศสครับก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ว่าพอไปทำงานจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าภาษาพัฒนาเร็วกว่าแล้วก็ได้ใช้ภาษาที่เป็นภาษาพูดมากกว่า